นางสุรินเกตหอมมารดาของนายพรมปัญญาเกตหอมผู้ต้องขังที่เสียชีวิตในเรือนจำจังหวัดศรีสะเกดได้นำหลักฐานยื่นให้กับ เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรมขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงถึงสาเหตุการเสียชีวิตของลูกชายเนื่องจากไม่เชื่อว่าจะเสียชีวิตจากการลื่นล้มภายในเรือนจําตามที่เจ้าหน้าที่แจ้งไว้เพราะว่าวันที่ไปรับศพลูกชายพบว่ามีรอยฟกช้ำตามร่างกายหลายแห่งทั้งลำคอใบหน้าช่วงเอวและลำตัวจึงมองว่าสาเหตุการเสียชีวิตไม่น่าจะเกิดจากการลื่นล้มก่อนหน้านี้เนี่ยได้มีการยื่นเรื่องสอบถามข้อเท็จจริงไปยังเรือนจําแล้วนะคะแล้ว ก็มีการลงบันทึกประจําวันไว้ที่สถานีตํารวจในพื้นที่เกิดเหตุแต่ก็ยังไม่ได้รับรายงานความคืบหน้าการตรวจสอบข้อเท็จจริงทางด้านของนายรณรงค์แก้วเพชรประธานเครือข่าย รณรงค์ช่วยทวงคืนความยุติธรรมในสังคมยืนยันนะคะว่าทางครอบครัวยังไม่ได้รับแจ้งผลการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากกลมราชทันจึงขอใช้สิทธิ์ตามกฎหมายค่ะเพื่อที่จะยื่นให้ศูนย์บริการร่วมช่วยเหลือติดตามความคืบหน้ารวมถึงเยียวยา ความเสียหายที่เกิดขึ้นเบื้องต้นศูนย์บริการร่วมได้รับเรื่องร้องเรียนไว้แล้วนะคะก่อนที่จะประสานไปยังกลมราชทันให้เร่งตรวจสอบข้อมูลแล้วรายงานผลเพื่อชี้แจงมาอย่างผู้ร้องทุกข์ต่อไป